ค่ะมาแล้วค่ะมื้อนี้พี่น้องค่ะมื้อนี้ใหญ่สิพามากกว่านี่ที่นู่นไงพี่น้องค่ะตัวใหญ่มากเลยเนื้อเยอะนะคะเนาะเพิ่นกินใบใหม่นะคะพี่น้องนะคะที่นู่นกินใบใหม่นะคะเฮาบ่ต้องเอาขี้ออกนะคะพี่น้องละเอียดจะพามาคั่วเนาะคั่วให้สุกคั่วหอมๆให้สุกใส่เกลือเล็กน้อยนะพี่น้องแล้วก็ยายจะไปซับนะคะเอาไปตําน้ําตําน้ําซับน้ําเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิมาย่ําใส่หรือว่ามาก้อยเนาะก้อยสิบักงวงนะคะตอนนี้ละเอียดก็จะคั่วก่อนนะคะคั่วให้เขาสุกก่อนนะคะตัวนี้ไงพี่น้องคะตัวใหญ่มากเลยนะคะคั่วก็ได้นะคะตอนนี้เราก็จะคั่วก่อนเนาะคั่วแล้วเราก็จะเป็นก้อยใช้บักม่วงแฉกๆนี่ครับผลเนาะนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมากินกับยายละเอียดค่ะนะคะเดี๋ยวมาชมตอนเฮาละเอียดค่ะก้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพี่น้องนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาก้อยพี่น้องพามาก้อยแม่งที่นู่นใส่บักม่วงพี่น้องเนาะนะคะตัวนี้ส่วนนี้ก็คือเราคั่วแล้วนะคะคั่วแล้วสุกแล้วนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะเป็นกินนุ่นใหญ่นะคะพี่น้องนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะนะคะแล้วก็คั่วแล้วสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาซับเนาะละเอียดจะเอาไปซับนะคะเอาไปซับให้ละเอียดเลยนะคะละเอียดยิบเลยนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็สิมะกอยใส่บักม่วงนะพี่น้องเนาะนะคะวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบก็คือนะคะมะม่วงที่เราสับไว้แล้วนะคะมะม่วงนะคะแล้วก็หอมรวมนะคะหอมรวมที่เฮาใส่ลาบเฮาทั่วไปนี่แหละนะคะแล้วก็หอมแดงเนาะน้องเนาะนี่ก็คือผักกิ่งกับนะคะผักกิ่งกับมะเขือพวงนะคะยังเหลือมะเขือเปาะนะคะยังไม่ได้เอามาใส่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะพริกข้าวคั่วนะคะแป้งนัวน้ำปลานะคะพี่น้องนะคะนี่แค่นี้นะคะพี่น้องเฮาสิมาก่อยแซ่บๆใส่บักม่วงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชมนะคะยายสิเอาไปซับก่อนนะคะพี่น้องซับให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะละเอียดซับแล้วนะคะซับแบบละเอียดเหมือนชื่อยายละเอียดเลยนะคะพี่น้องซับแล้วนะคะพี่น้องยายจะทำมะปรุงนะคะพี่น้องยายละเอียดจะทำมะปรุงก้อยไม่กินนู่นพี่น้องก้อยไม่กินนู่นใส่บักม่วงนะพี่น้องเนาะกินนู่นใหญ่นะคะมาปรุงกันเถอะนะคะอันดับแรกเราก็จะมาใส่ข้าวคั่วก่อนพี่น้องนะคะขั่วนะคะข้าวคั่วนี่ย่ายกับขั่วเองตำเองพี่น้องหอมๆนะคะคนซะก่อนคนๆนะคะใส่มาเรื่อยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราตวงมาแล้วนะคะต่อไปก็คือพริกข้าวคั่วเองเหมือนกันนะคะหอมฮึ่ยๆเลยพี่น้องหมดเลยนะคะแล้วก็แป้งงัวปลาจิ๊กน้อยนะปลาจิ๊กน้อยนะคะน้ำปลาก็ทยอยใส่นะคะพี่น้องเดี๋ยวคุณใส่ไปเพื่อเดียวหมดนะคะเข้าก่อนทยอยใส่นะคะแล้วก็จะมาขั่นก่อนนะพี่น้องนะแล้วก็จะขั่นเครื่องก่อนนะคะให้เขาเผาหนังเขาเนื้อก่อนนะพี่น้องนะโอ้โหละเอียดยิบเลยนะคะพี่น้องทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะเอามะม่วงมาลงนะคะทีนี้นะคะพี่น้องนะคะก็จะคือเขาเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวชิมเบิ้งนะคะแล้วรสชาติที่เราชอบไหมนะคะหอมหอมพี่น้องหอมไม่กินนู่นนะคะให้ใจมากต่อไปยายก็จะมาใส่มะม่วงนะคะมะม่วงที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะที่เราเตรียมไปแล้วหั่นไปแล้วสับไปแล้วนะคะแล้ว
ก็สิมาคุกเข่าแบบนี้พี่น้องนะคะก่อนใส่บักม่วงพี่น้องบักม่วงส้มตุ๋นนะคะหอมบุยบุยด้วยนะคะทุกอย่างเราจะคลุกเคล้าแบบนี้นะคะให้ขอน้ำปลาอีกสักเล็กน้อยนะคะความนัวเลิกนัวเลิกนัวเลิกนะคะนะคะเพราะว่ามะม่วงก็เปรี้ยวนะคะโอ้โหน่ากินแล้วนะคะขอหมดละกันมะม่วงนะคะทุกอย่างก็เตรียมมาแล้วนะคะแยกกับที่คุกเข้าแบบนี้ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพี่น้องต่อไปยายก็จะมาใส่ผักหอมนะพี่น้องเนาะใส่ผักหอมที่ห้อยเตรียมไว้นะคะเอาไว้ห้อยหอมพี่น้องโอ้โหน่าอร่อยจริงๆหอมรวมลงไปนะคะหอมรวมหอมแดงนะคะโอ้โหนะคะโอ้ได้เยอะเยอะนะคะพี่น้องได้หลายๆนะคะได้เยอะมากก็จะใส่แบบนี้นะคะโอ้น่ากินมากเลยพี่น้องนะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนะคะจะแซ่บจะแซ่บพี่น้องกับผลไม้หอมๆนี่สองนะคะอาหารบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะมันขายมีมั่นนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายจัดจานนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนยายจัดจานผักเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายเอียดมาอีกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะก่อยแม่งกินนู่นไงใส่บักม่วงยายเอียดเสร็จแล้วครับพี่น้องโอ้หน้าตาดีมากเลยหอมหอมพี่น้องนะคะนะคะพี่น้องนะคะพี่เอียดก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะทั้งที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศแล้วก็ที่เป็นบ้านของเรานะคะนี่นะคะพี่น้องก่อนนี้พี่นุ่นใส่ผักม่วงแซ่บพันสันแบบไทยผักเยอะๆหน่อยนะคะนี่เอ้ยผักเยอะๆผักเยอะๆเลยค่ะนะคะมากมากกินแบบละเอียดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะถ้าชอบก็กดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งแท็กทิ้งทิ้งนะพี่น้องเด้อนะคะเสร็จแล้วนะคะมามาชิมกับยายละเอียดมาค่ะมาต่อมาก่อนที่กินสิบกว่าแซ่บพี่น้องอาหารบ้านเฮานะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ